ที่เป็นวันที่ได้ทุนเป็นทีจาก
ธรรมายนครับที่เข้าไปที่เข้ามาในในสิ่งกันครับซึ่งปีนี้ก็ประมาณ 2-3 คนหรือ1คนต่อโรงเรียนครับที่มีอยู่อาจจะเป็นคัดเลือกนะครับในโรงเรียนที่ในปัจจุบันครับประมาณ23เดือนตอนกลางนี้นะครับที่มีทั้งหมดประมาณเกือบ70คนนะครับที่จะทราบมานะครับก็จะมาครับคนที่เข้ามาในโครงการนะนี่เข้าใจว่าในโครงการนี้นะครับก็มีทีมทางสุขการกับหลายเพื่อนนะครับเขาสอนกันครับที่อยากจะประมาณนะครับก็อันที่หนึ่งเนี่ยผมคิดว่าอยากจะให้ความเนี่ยเข้ามาหาความรู้นะครับความรู้อะไรครับ ICT นะฮะที่ที่จะมีความรู้ทางด้านเกี่ยวกับซิสเต็มเน็ตเวิร์กิ้งนะบางคนอยากจะรู้ว่าเอ๊ะในการเชื่อมต่อเครือข่ายในโรงเรียนนะครับซึ่งเครือข่ายใหญ่นะครับมีคนสักแค่ประมาณสักพันคนเนี่ยเป็นยังไงก็ต้องเรียนพร้อมครับในพันคนเนี่ยอาจจะดูใหญ่โตนะครับมาเทียบกับทางมาเลเซียครับซึ่งมีบุคลากรนี่นะฮะนักเรียนนะครับทั้งหมด 22,000 คนและมีอาจารย์คณาจารย์กับนักกับครับคนทำงานครับอีกประมาณ 21,000 คนเบสเซ็ตลงโจงแล้วก็เป็นหลักครับ 43,000 คนมีเครือข่ายที่มีคอมพิวเตอร์เป็นหมื่นกว่าเครื่องอีกเครือข่ายที่ใหญ่โตนะครับที่วิ่งเป็นพันล้านบิตต่อวินาทีนะเชื่อมโยงไม่ใช่แค่เพียงที่สายยาแห่งนี้ในตึก ST แห่งนี้ครับเชื่อมโยงสายยาทุกส่วนของตึกที่เราเห็นนี่แหละแล้วก็ต่อพื้นที่ที่โน่นพญาไทจากมหาวิทยาลัยนะฮะมีคณะวิทยาศาสตร์คณะอะไรอ่ะคณะภาษาพีแล้วก็มีคณะที่จะหนึ่งเข้าคณะเจ็ดคณะหมดกี่ล้านเนี่ยนะครับที่พญาไทนะแล้วก็เชื่อมต่อที่คณะกษัตริย์เทพบิดาผู้จัดศิลานะครับนะอยู่ที่ไหนครับที่ไหนที่ไหนนะที่ไหนคณะกษัตริย์ที่ไหนอยู่ฮ่องกงฮ่องกงไม่เลยที่ไหนครับเนี่ยคณะพลัง8คณะพลัง8สะพานพลัง8เวลานะครับก็อยู่ที่พานนกนะฮะพอจะรู้จักนะแต่ว่าพานนกคือตรงไหนหาตายแล้วใครรู้เลยนะครับเอาไปว่าสี่รายการนะครับที่สามนะจะมีแคมปัสที่ไหนที่ศรีราชนี่แคมปัสยาไทยแคมปัสที่เชื่อแคมปัสสายยาและมีแคมป์นะครับไปต่อกันที่นู่นเลย ที่เมืองกาญจนบุรีนะไกลไหมไกลนะที่สายโยกนะถ้าขับไปเนี่ยประมาณสักสองโมงครึ่งไม่ไหวให้เชื่อมต่อพื้นที่นู่นนครสวรรค์เอเวอร์ซิตี้นะฮะอีกแคมปัสหนึ่งนะครับทั้งหมดเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายใหญ่เลยนะฮะที่จะรับการนักเรียนไทยนะครับ20,000คนราชการพนักงานอีก20,000คนนะครับอีกหลายฝ่ายเครือข่ายตัวนี้เนี่ยถ้าเรามาใช้อยากจะเชื่อมต่อไปอินเทอร์เน็ตนะเข้า Google เข้า Yahoo เข้า MSN เข้าอะไรเป็นเรื่องที่ง่ายมากแล้วก็เร็วด้วยครับเพราะว่าเครือข่ายเชื่อมกับเน็ตเนี่ยความเร็วมากถึง200ล้านบิตต่อวินาทีนะครับเอาเลยว่าถ้าเข้าไปใน Google เนี่ยเราไปสอบถามกันแล้วกันกดเข้าไปนี่นะฮะข้อมูลเนี่ยมันติดกับนิ้วนะครับก็พอจะเห็นภาพนะว่าเป็นยังไงวันนี้พวกเราก็จะไปเอ็นจอยแล้วนั่นคือได้ความรู้ก่อนได้ความรู้เป็นไงน่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่อยากจะท้าทายตอนครับว่าchallenging ด้วยนะครับว่าดูสมัครได้ไหมนะรุ่นทั้งหมดมีทั้งหมด20คนจริงๆมาจาก24โรงเรียนถ้าจะไม่ผิดนะครับเราคงจะไม่ให้โรงเรียนนี้นะครับมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่จะเป็นคลาสกันนั่นหมายว่าโรงเรียนจาก X มาอยู่กับ Y มาอยู่กับ Z นะข้อที่2คือว่าจะให้พวกเราเนี่ยมาพิจารณาของรุ่นเดียวเพื่อจะการเข้าสังคมเพื่อหาเพื่อนใหม่นะครับที่รู้ว่าการที่เราคุยกันและมีความรู้ความเห็นกันเนี่ยเป็นอย่างไรต้องเข้าใจนะนี่สิ่งสำคัญนะอีกจะให้แต่กันเข้าสังคมด้วยอันที่สองนะครับอันแรกนี่เป็นความรู้ในบอลครับเราบอกได้เลยครับว่าความรู้ตัวนี้เนี่ยมันคู่กับเรื่องน่าสนใจเรื่องการท้าทายพวกเราครับอันที่สามคือเรื่องของให้กับ ICT ที่มาถึงด้วยนะครับเพื่อพวกเราจะสนใจนะครับมาสมัครอย่างทุกๆปีนะครับเรารับประมาณ300คนนะ
ซึ่งในตราบินครับเราที่ดูประมาณ 10% นะแล้วก็ที่ถามมาครับโรงเรียนที่เราไปอยู่นะครับก็ได้ทุนทันทีการดูรายชื่อนี่ฮะได้ทุนอย่างว่าก็ปีนี้ปีที่แล้วปีนู้นนะครับประมาณ3ที่ผ่านมาครับเพื่อนยังมาติดทุนละยังทุนไม่ได้ทุนได้ทุนหนึ่งเนี่ยเราที่นี่เราให้นะครับประมาณ400,000 บาทครับซึ่งเป็นทุนเรียนดีนะครับไม่เรียนฟรีเดียวเรียนดีต้องเรียนดีด้วยนะครับถ้าเป็นทุนให้ปรับนะครับว่าพวกเรามาเรียนที่นี่นะครับทุน400,000 บาทนี้ให้ฟรีถ้าจบแล้วจะทำงานที่ไหนอาจารย์ไม่ขัดข้องนะครับในนี้ก็เรียนทุนอยู่หลายคนนะครับเรียนทุนที่ในที่นี้เดี๋ยวเราลองยกมือขึ้นนะครับอาจารย์คนไหนที่มีสักกี่คนยกมือขึ้นครับนักเรียนทุนกองไอทียกมือขึ้นครับไม่มีเลยผมจะไปยกครับที่เห็นทุกท่านมานะครับเสร็จครับนี่คือส่วนที่อาจารย์จะชี้ให้ดูครับนะเพราะกลุ่มที่พวกเรามาเนี่ยมากัน3คน2คนก็จะไม่อยู่ในกลุ่มเดียวกันมาโรงเรียน X มา3คนก็จะอยู่กับโรงเรียน Y 1คนโรงเรียน Z 1คนโรงเรียน A 1คนโรงเรียน B 1คนเข้าใจนะจะมิกซ์กันครับโปรแกรมที่เราจัดให้นะครับใน3อาทิตย์นะประมาณ3อาทิตย์กว่านี้นะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่3ชาร์ตใหญ่ๆนะชาร์ตที่1ก็คือเรื่องของsystem and networking กับว่าให้เรารู้จักในการที่จะอะไรนะติดตั้งเครือข่ายนะในโรงเรียนครับเรียนของเราอาจจะมีเครือข่ายที่รองรับนักเรียนเพียงประมาณ500,000 คนอันนี้มาดูนักเรียนเนี่ยถ้าสมมติเป็นเครือข่ายใหญ่ครับนักเรียน10,000 คนเนี่ยเราจะทำยังไงแล้วก็ตัวเซิร์ฟเวอร์สเราเป็นเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมนะเออจะทำยังไงจะติดตั้งตรงนี้เนี่ยทำงานจะมีการเซตติ้งคอนฟิกเกอร์นะฮะเป็นอย่างไรการอันนี้คือคร่าวๆจะประมาณต่อ5วันนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยใช้ลักษณะแบบนี้นะครับตอนเช้าเนี่ยจะมีการบรรยายเป็นทฤษฎีแล้วก็ช่วงบ่ายเป็นปฏิบัตินะทุกวันเลยนะครับนะอันที่2อันที่2คือ track multimedia บางคนบอกเอ็ม multimedia จ้าผมเดินไปนั่นนะหมูนะครับถ้าคิดว่าหมูนี่ผมว่าคุณต้องคิดใหม่เขียนใหม่เขียนหมูตัวใหม่นะอันนี้คุณจะไม่หมูหมูนี่คุณบ้านเลยแหละแล้วอย่าบอกสอนพวกเรานะครับโดยการต้องตระหนี่สัตว์กับทีมนี้นะฮะมาสอนพวกเราที่จะทำแอนิเมชันอันนี้แอนิเมชันคือภาพเคลื่อนไหวนะภาพเคลื่อนไหวที่เราจะทำเป็นสตอรี่เป็นเรื่องราวเป็นแค่อะไรนะทำชาแล้วก็ปิ้งไปปิ้งมาตามตุ๊กตานะครับการมีสั่งนะอยู่ในจุดนั้นที่ยืนอยู่นั้นนะครับนะจะมาเป็นคนที่แน่เราว่าจะต้องสวมนั่งยืนอยู่นั่นเลยครับแต่อย่ามาสอนวิชาที่เกิดกับซิสเต็มนะฮะในบริษัทของเราสั่งจะมาสอนเรื่องเกี่ยวกับแอนิเมชันนะครับเรื่องเกี่ยวกับการทำมัลติมีเดียนะครับสำหรับคนที่แบบหมูนี่นะครับให้คิดใหม่ได้นะครับต่อความใหม่ได้อันที่สามนี่นะฮะที่แบบเบสิคเลยเนี่ยต้องแก้การที่พวกเราเนี่ยแก้ปัญหามีการแก้ปัญหานี่นะฮะการ problem solving การที่ทำในเมนูภาษาที่จะเอาตัว programming เนี่ยนะที่เป็นตัวฝึกในการทำเรื่อง problem solving แล้วอาจารย์ผมเก่งแล้วผมเก่งแล้วเขียนเป็นหมดเลยไม่ใช่เขียนเป็น Pascal เขียน C เขียน Java เขียนอะไรก็สวยเบอร์ในเมนูไอ้เขียนได้หมดอันนี้ผมก็คือเขียนไปทั้งหมดนะก็ไม่ตื่นเต้นเลยครับแต่ปัญหาคือเขียนเป็นภาษาแต่ถ้ามีปัญหาคือเนี่ยซอฟไม่ได้มีแย่เลยนะคือเขียนเป็นทุกภาษาโปรแกรมมิ่งเนี่ยเขียนไปหมดแต่มาเขียนให้แก้ปัญหากลับเป็นเป็นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะสอนท่านนะครับ